วัสดีครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2566ผมอนันต์เข็มทองและเพื่อนๆอีก4ซา5คนครับก็ไปเที่ยวนี่เลยครับน้ำตกทีลอซูน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ไปล่องแก่งแม่กลองต้นแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมดครับโอ้โหบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยมันสดสวยสดงดงามมากเลยครับหลังจากที่เที่ยวเพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้วก็เดินทางกลับไปแม่สอดละครับวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นที่ราบก็สวยงามมากแต่ว่าวิวส่วนใหญ่จะเป็นยอดเขาละครับนี่ก็เป็นเวลาสักประมาณสักบ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมงก็จะเดินทางกลับไปพบพระนะมีเสี่ยโต้งเนี่ยขับรถทั้งไปทั้งกลับเลยแข็งแรงจริงๆนะผู้จัดการออสผู้จัดการแป๊ะคุณออฟนะนี่โอ้วิวโคตรเลยแหละโคตร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 สวยสวยจริงๆบรรดาพวกเรา 4-5 คนเนี่ยนะครับก็เป็นสวนะครับก็มาท่องเที่ยวกันเอาบรรยากาศเขาบอกว่าที่อุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยมันมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากแต่มันก็โอ้โหสวยงามจริงๆท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยจากอุ้มผางมาเนี่ยก็จะเป็นที่ราบละครับที่ราบไม่มากเท่าไหร่ก็จะขึ้นภูเขาแล้วละครับนี่ผมก็เลยถ่ายวิวสองข้างทางมาให้ชมนี่ขึ้นเขาแล้วล่ะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนลอยฟ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็ไปอยู่บนยอดเขาสวยงามมากทีเดียวที่นี่มีป่าทึบสน3ใบแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลองครับแม่น้ำแม่กลองที่ไหลไปโน่นล่ะครับสมุทรสงครามนั่นแหละครับอันนี้ถ้าดูตามแผนที่แล้วนะครับอุ้มผางเนี่ยอยู่เหนือกาญจนบุรีขึ้นไปไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่ว่าการเดินทางนั้นต้องอ้อมลงมานะครับเพราะว่าผ่านพื้นป่าพื้นใหญ่ของประเทศไทยล่ะครับป่าฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับมาถึงพบพระก็แช่น้ำร้อนเลยครับโรงแรมน้ำร้อนที่อำเภอพบพระเขาเรียกว่าบ้านน้ำหนักนะบ้านชุมชนบ้านท่าน้ำนักท่าน้ำนักครับแล้วก็มีน้ำร้อนที่เนี่ยแล้วก็ในโรงแรมเนี่ยก็คืนหนึ่งประมาณ500เขาก็มีบริการอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำแร่อาบน้ำร้อนได้เลยเราก็จะมาเนี่ยอาบน้ำแร่น้ำร้อนในบ่อนี่แหละนี่ครับบ่อน้ำร้อนบ้านท่าน้ำนักครับมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตื่นตอนเช้าก็เดินไปดูสักหน่อยครับนี่เขาก็ทำบ่อน้ำร้อนกั้นปูนซีเมนต์ไหมแล้วก็ต่อน้ำร้อนมาเข้าโรงแรมอุณหภูมิก็ร้อนจนต้มไข่สุกแล้วครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเขาต่อเข้าไปในโรงแรมเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีน้ำเย็นมาผสมด้วยนะครับน้ำเย็นเขาเอาน้ำร้อนนั่นแหละเอาน้ำแร่นี่แหละไปกักไว้ให้เย็นแล้วก็ปล่อยมาผสมกันคืนหนึ่งโรงแรม500บาทครับอาบน้ำร้อนน้ำแร่ดีมากเลยครับเนี่ยที่ท่าน้ำนักครับอำเภอพบพระพบพระนี่ก็ติดกับพม่านะครับหมู่บ้านวาเล่โอ้บ่อน้ำร้อนนี่มันต้มไข่ได้เลยนี่มันผุดผุดขึ้นมาอาบน้ำร้อนเนี่ยครั้งหนึ่งก็ไม่ควรเกิน15นาทีนะครับอืมเหรออืมเดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้โหนี่บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ท่าน้ำนักเนี่ยนะครับก็ไม่มีกลิ่นกรรมฐานเท่าไหร่ครับกลิ่นไม่ฉุนแต่ไม่มีกลิ่นกรรมฐานเลยเนาะเช้าวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอำเภอพบพระแล้วก็จะต่อไปที่หมู่บ้านวาเล่หมู่บ้านชายแดนนะครับชื่อหมู่บ้านวาเล่ครับบ่อน้ำร้อนชื่อบ่อน้ำร้อนอะไรนะลืมชื่ออะไรหนักๆบ่อน้ำร้อนบ้านห้วยน้ำนักครับอำเภอพบพระมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับติดต่อไปนอนที่โรงแรมได้นะครับที่นั่นเขาก็มีโรงแรมบ้านห้วยน้ำนัก
หรือไม่ไปพักโรงแรมจะไปแค่อาบน้ำร้อนแช่น้ำร้อนก็ได้นะครับเขามีห้องไว้หลายห้องเลยทีเดียวเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยครับตึกแถวที่เรียงกันนั่นแหละห้องพักครับสะอาดสะอ้านดีแล้วเขาก็ต่อน้ำเนี่ยไปเข้าไปที่มีห้องอาบน้ำครับน้ำก็จะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้หลังจากที่ตื่นมาแช่น้ำร้อนอาบน้ำแร่แล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมผมก็จะเดินไปตามถนนล่ะครับให้เพื่อนๆขับรถตามเป็นการเดินออกกำลังกายยามเช้าครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคุณหมอบอกว่าแนะนำผมมาว่าวันหนึ่งเนี่ยควรจะก้าวย่างเดินเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยวันหนึ่งไม่ควรจะต่ำกว่า 8,900 เราจะมานั่งนับอยู่อย่างไรก็ต้องมามีนาฬิกาผูกข้อมือละครับนี่ก็คือที่ทำการนะครับถ้าจะมาก็ต้องมาติดต่อตรงนี้ละครับแต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาได้ครับก็เขาก็จะทำการในช่วงจองไปช่วงเวลาทำการนะครับเนี่ยก็เป็นโรงแรมของอบต. อบจ. ละครับคงประมาณนั้นห้องพัก1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9ห้องนะครับแล้วก็มีบ้านพักเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในบริเวณห้องอาบน้ำร้อนละครับถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บ่อน้ำพุร้อนบ้านห้วยน้ำนักอันนี้ก็คือเป็นห้องที่เขาไว้แช่น้ำแร่น้ำอุ่นนะครับเขาบอกว่าอาบก็ไม่ควรจะเกิน15นาทีเขาก็ทำไว้สะอาดสะอ้านห้องเขาก็เป็นห้องส่วนตัวเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องรวมก็มีแล้วก็มีห้องพักด้วยนะครับห้องพักก็เนี่ยอยู่ตรงนี้เองราคาก็ถูกคืนหนึ่งแค่500บาทนอนได้2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่แล้วนี่ก็คือบ่อน้ำร้อนนะที่อยู่ข้างบนนะที่ควันขึ้นนั่นนะครับเขาก็ต่อน้ำร้อนเอามาเก็บใส่บ่อพักไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เย็นก็ปล่อยเป็นน้ำเย็นเพราะนั้นก็จะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นที่เป็นน้ำแร่เอาไปผสมกันเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแช่นะครับตามใจชอบของแต่ละคนว่าชอบร้อนขนาดไหนแต่ถ้าเอาน้ำร้อนสดๆไปแล้วก็ลวกเลยล่ะครับเพราะว่ามันร้อนมากนี่บ่อนะบ่อธรรมชาติเรียกว่าเดือดขึ้นมาปุดๆเลยล่ะนะครับที่ท่าน้ำนักอำเภอพบพระนี่เขาก็ปล่อยเนี่ยน้ำร้อนมันก็ไหลล้นออกมาจากบ่อก็ไหลไปตามรางนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็ไปที่บ่อพักไปเก็บนู่นอันนี้ไม่ได้ไปเก็บอันนี้มันล้นไงล้นให้ไหลไปเป็นลำธารไปเลยครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่ไปเก็บก็ไปเก็บนี่เขาก็ขอขอบบ่อขึ้นมาเพื่อให้มันสูงไงเพื่อที่จะให้มันล้นไปที่ห้องพักได้เนี่ยน้ำเดือดขึ้นมาปุดๆเลยล่ะนะครับถ้ามีโอกาสก็มานี่บ่อน้ำร้อนท่าน้ำนักนะบ่อน้ำร้อนท่าน้ำนักอำเภอพบพระจังหวัดตากครับโอ้อุ่นดีจังเลยตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมรู้สึกว่าโอ้โหมาแล้วชอบมากเลยประทับใจเพราะว่ามันของดีราคาถูกมีอยู่จริงห้องพักก็ดีสะอาดสะอ้านแล้วก็แถมก็ยังได้มาแช่น้ำร้อนแช่น้ำอุ่นแช่น้ำแร่เนี่ยเขาก็มีห้องไว้สะอาดสะอ้านเดินทีเดียวนะครับดีมากเลยอ่ะต้องมาอีกต้องมาอีกนะครับชอบมากก่อนนอนก็แช่น้ำร้อน15นาทีตื่นขึ้นมาก็แช่น้ำร้อน15นาทีโอ้มีความสุขมากทีเดียวท่านผู้ชมเสียต้องชอบไหมโอ้โหชอบมากเลยชอบที่นี่บ่อน้ำก็สวยอ่ะแล้วก็โอ้โหราคาก็ถูกใช่ดีเชียวเนี่ยแต่ว่าเสียดายคนไม่ค่อยเยอะนะอาจคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ก็ได้ดีแล้วคนไม่เยอะห้องอาบน้ำก็สะอาดสะอ้านดีนะเนี่ยห้องอาบน้ำเรียงเลยมันมีห้องอาบน้ำเดี่ยวและห้องอาบน้ำรวมอ่ะ
โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปไอ้โน่นกันต่อเนาะที่เราอาบกันนี่ห้องรวมห้องเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวนอกๆเข้ามานะก็ไม่ต้องพักเขาก็มาอาบได้นะเขาเสียตังค์รู้สึกจะไม่กี่บาทอ่ะต้องถามเขาเออดีคนที่อ่ะอันนี้เก็บไปเดี๋ยวเราจะไปต่อเอ้าลืมกินมะละกอเมื่อคืนได้นี่ครับเดี๋ยวจะไปชายแดนหมู่บ้านวันเล่กันต่อนี่อยู่ใกล้ใช่ไหมนี่มันอยู่ใกล้ประเทศพม่านิดเดียวเองอ่ะริมแม่น้ำเมยเนี่ยกระโดดข้ามไปก็ถึงแม่น้ำเมยแล้วข้ามแม่น้ำเมยซะหน่อยเดี๋ยวเราจะไปปันประวัติของตัวเองว่าเราข้ามไปเหยียบต่างประเทศโดยข้ามแม่น้ำเมยที่กว้างแค่วาเศษๆนะครับอ้าวแป๊ะต้องออฟมาไปพอเดินออกมาหน้าโรงแรมเนี่ยครับอย่าเรียกว่าโรงแรมเลยเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนท่าน้ำนักดีกว่าเพราะว่าเขามีบริการให้เช่าห้องพักด้วยไงท่านผู้ชมวิวหน้าห้องพักนี่ก็สวยมากเลยอ่ะยามเช้าอย่างนี้สวยนี่ติดต่อห้องพักอินฟอร์เมชันแช่น้ำร้อนพนักงานยังไม่มาทำงานกันเลยก็ทำงานกึ่งระบบราชการนะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำผมก็จะถือโอกาสเดินกินลมทมชมธรรมชาตินะครับไปก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวให้เข้ามารับป้ายเวลาทำการ8ถึง17นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะติดต่อห้องพักก็ต้องติดต่อในช่วงเวลาราชการแล้วครับเนี่ยถนนหน้าบ่อน้ำพุร้อนบ้านห้วยน้ำน้ำนักนะอำเภอพบพระจังหวัดตากครับนี่เราจะเดินไปตามถนนเดี๋ยวถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นควันของบ่อน้ำร้อนพวยพุ่งขึ้นมาเลยเหมือนภูเขาไฟนั่นนะเหมือนปล่องภูเขาไฟเลยโอ้มันมีน้ำร้อนขึ้นตรงนี้ด้วยเนี่ยเดินไปตามถนนโอ้โหออกกำลังกายยามเช้าท่านผู้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากท่านผู้ชมได้ยินเสียงน้ำตกมาแต่ไกลๆคาดเดาว่าเป็นน้ำตกนางครวนแต่ไม่ใช่หรอกครับเป็นเสียงน้ำจากลำธารบริเวณถนนหน้าห้วยนี่ก็เดินออกกำลังกายแล้วครับท่านผู้ชมครับคลิปมันอาจจะดูเนิบนาบแต่ว่าผมต้องการบันทึกไว้ให้ตัวเองได้ดูนะครับขอบพระคุณมากนะครับอ๋อได้ยินเสียงน้ำตกครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรงบริเวณนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกนางครวนใช่จริงด้วยเนี่ยถ้าหันไปทางนี้ก็จะเจอน้ำตกนางครวนเป็นไร่ข้าวโพดที่เขาเก็บแล้วไงก็ยังไม่เก็บอ่ะก็ปล่อยให้แห้งคาต้นนะครับแล้วก็ถึงจะมาเก็บดอกหญ้าคอมมิวนิสต์นะเต็มเลย2ข้างทางทำไมมันชื่อหญ้าคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันแพร่พันธุ์ง่ายไงมันรุกรานรุกร้ำสมัยก่อนคอมมิวนิสต์นี่มันรุกร้ำมาตั้งแต่จีนเวียดนามเขมรลาวจนจะเกือบมาถึงประเทศไทย แล้วก็ปรากฏว่านะก็มีหญ้าชนิดนี้มันมาแพร่พันธุ์เขาก็เลยเรียกว่าหญ้าคอมมิวนิสต์โอ้ทางช่วงนี้สวยจังเลยถนนเป็นของเราคนเดียวนี่ครับถนนเป็นของเราคนเดียวเดินออกกำลังกายยามเช้าวันนี้25พฤศจิกายน2566แล้วครับท่านผู้ชมครับผมมีความสุขมากเลยครับเลยต้องแบ่งปันความสุขเหล่านี้มาถึงท่านผู้ชมด้วยครับเรียกว่าเที่ยวไปตามตะวันนะวันที่เราเดินไม่ได้เราจะนึกถึงวันที่เราเดินได้ก็ออกเดินทางจากชลบุรีมาตั้งแต่วันที่20นี่มอเตอร์ไซค์มานะเหมือนคำที่ว่าแกงจืดจึงรู้คุณเกลือ
ผมเดินมาถึงหมู่บ้านห้วยน้ำนักแล้วครับเดินมาสักกิโลกว่าๆได้แล้วเดินมาไกลกิโลกว่าเขาก็มารับแล้วล่ะครับกระจกมันดำครับก็เช้าวันที่เท่าไหร่วันนี้25พย2560ปกติต้องกลับไปแล้วนะเนี่ยครับวันนี้ก็มานอนที่บ่อน้ำร้อนบ้านท่าน้ำนักอำเภอพบพระจังหวัดตากโอ้โหโอเคได้มีความสุขมากเลยเนี่ยมีเสียโต้งมีเสียแปะแล้วก็มีเสียออสแล้วมีคุณออฟนะเนี่ยอ้าวนี่ฮะเอออะไรอยากคือมีความรู้สึกว่าต้องมาอีกอะที่เนี่ยถ้ามีแรงนะชอบอะที่เนี่ยคือของดีราคาถูกมีอยู่จริงในประเทศไทยอะคืนถึง500นะนอนสบายมีได้แช่น้ำอุ่น2รอบ3รอบมีความสุขมากนะทำให้ร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้าที่พบพระนะครับนี่บรรยากาศก็ดีดีเนี่ยโอ้อากาศดีมากอุณหภูมิ20กว่าองศากำลังดีเลยโอ้ดีมากเลยอ่ะสุดยอดก็มาถึงชายแดนสุดเขตประเทศไทยที่หมู่บ้านวันเล่เหนือนะครับนี่สุดเขตประเทศไทยครับวันนี้ก็พาพรรคพวกมาเนี่ยนะสุดเขตประเทศไทยไอ้ชะแกคุยครับจุดผ่อนปลนบ้านวานเล่ไอ้คุยคุยเควเต็มไปหมดเลยเควเป็นภาษาพม่าแปลว่าหมาข้ามแดนไงข้ามสีโอ๊ตหน้ามืดเดี๋ยวค่อยถ่ายครับกลับตรงนี้ก็คือแม่น้ำเมยนี่คือแม่น้ำเมยฝั่งนี้คือฝั่งประเทศไทยนะครับเนี่ยดูเนี่ยต้นกำเนิดแม่น้ำเมยเนี่ยบอกว่ามันกว้างแค่วาหนึ่งเวอร์ไปใช่ไหมว้าเวอร์ไปเนี่ยนี่ครับแม่น้ำเมย์เป็นแม่น้ำสายเดียวของประเทศไทยที่ไหลจากใต้ไปเหนือไงนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางของเขตแดนอ่ะเสียออสอยู่ประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมอยู่พม่าผมอยู่พม่าตรงนั้นเดิมเป็นคาสิโนนะตอนนี้ก็ปิดละเจ๊งคือว่าลวดหนามมันสูงเนี่ยตอนนี้ก็ชายแดนก็คึกคักนะรถจะเห็นรถทะเบียนพม่าอ้าวเราเวลคัมทูเมียนมาเวลคัมทูเมียนมาเวลคัมทูเมียนมาเตี๋ยต้องเวลคัมทูเมียนมาที่เคยมาพม่ากี่รอบแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องนับอีก1ครั้งนะนี่ครับชายแดนประเทศพม่าไปเที่ยวเลยพม่าเวลคัมทูเมียนมากำแพงเห็นสูงสูงนี่คือกำแพงคาสิโนฝั่งโน้นประเทศไทยนะครับไม่มีแล้วป่ะก็มาเดินเล่นอยู่ฝั่งพม่าเนี่ยตรงนี้ตลาดวันเล่ก็ฝั่งพม่าก็เป็นตลาดวันเล่เหมือนกันเขาก็คึกคักดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาบ้านคุณชวาลรู้สึกจะบ้านเขาจะอยู่หลังนี้แหละฮะที่ทำบุญมีอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวตามชวาลให้หน่อยสิเสียโต้งมานี่จะซื้อของมาร้านนี้ร้านนี้ก็คือร้านของคุณชวาลหรือโยนะครับที่เคยพาผมไปเที่ยวมุละอินะครับปลุกโยมาจากที่นอนเลยล่ะครับนี่หลายคนคงจำโยได้เนี่ยที่เขาพาไปเที่ยวมุละอิเนาะแล้วตอนนี้มุละอิไปได้แล้วใช่ไหมไปได้
แล้วมันมีรถตรงนี้เหมาขึ้นไปใช่ไหมครับเหรอแล้วโยมมีงานกระถิ่นพรุ่งนี้ก็ใช่เลยพอพรุ่งนี้งานกระถิ่นที่มุละอีแล้วใช่โอ้แล้วคนเยอะสิคนเยอะฮะมันได้ผ่านแล้วไงเออตอนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวมุละอีกันได้สบายเมารถจากนี่ไปเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจเหรอโอเคตอนนี้ไม่มีสู้รบกันแล้วนะเออโอเคดีมากเลยครับโอเคโอเคลง200 400นี่ถ้า400ถ้าเกิดว่าจะไปมุละอีช่วงนี้เนี่ยก็มาหาโยเนี่ยนะแล้วก็มาเหมารถไปโยเหมารถไปได้แค่ตีนเขาขึ้นขบวนไปไม่ได้ดิไม่ได้ต้องมีรถเพื่อนอยู่ฮะอ๋อมีรถเพื่อนอยู่ใช่มั้ยไม่รู้ว่าเพื่อนนี่เหมานี่มันจะเอาเท่าไหร่ไม่รู้เหรอถ้าไปต้องขับอายุคือขอตัวยาเลยได้ได้ก็จะมีพวกร้านขายเหล้าบุหรี่กันเยอะรถทะเบียน KYN นะนี่ย่ามกะเหรี่ยงย่ามกะเหรี่ยงใบเท่าไหร่อ่ะสโลงกะเหรี่ยงเหล้าอู้มีหมดเลยปะข้ามฝั่งออฟซื้ออะไรซื้อที่ฝั่งลูกชานแถวนึงฮะอันนี้ไปฝั่งลูกชานแถวนึงอันนี้เอาได้เสื้อได้เข็มขัดได้หมวกอู้ได้มาพม่าแล้วก็จะขนข้าวของกลับฝั่งไทยเสียโต้งได้อะไรติดมือไปบ้างนะฝั่งพม่าเนี่ยอะไรอ่ะซื้ออะไรไปบ้างทัวร์อาหารสุขภาพอ๋อทัวร์เอ้ยแพงไหมเนี่ย60บาท80บาทเออถูกกว่าประเทศไทยเนาะถูกกว่าหน่อยเออถูกกว่าหน่อยแต่มันแปลกเหรอเออมันแปลกอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะเอารถข้ามมาเนี่ยมันมีอีกที่หนึ่งนะเอารถขับข้ามแม่น้ำเมยมาได้เลยนะรถข้ามมาฝั่งนี้นะใช่ที่ว่าที่อ๋อที่ตอนที่เลี้ยวก่อนหน้าตรงนู้นใช่ใช่ใช่หมู่บ้านจ่าอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยครับเราก็จะกลับประเทศไทยแล้วครับเนาะสรุปคือเราไม่โดนจับอยู่ฝั่งพม่า Welcome to Thailand เอานี่ไงสะพานเนี่ยตรงกึ่งกลางสะพานเนี่ยมั้ยเนี่ยเออนี่ไม่ถ่ายอ่ะ Welcome to Thailand Welcome to Thailand ไม่ถ่ายนี่จะติดด่านแล้วครับรีบข้ามนะเดี๋ยวไม่ให้กลับนะเอาตกลงอยู่เอาบุหรี่มาได้คนละ2แพ็คเท่านั้นนะเหล้าคนละ1ขวดเซ็นชื่อกับคุณทหารเขาจะได้สบายใจว่าไปแล้วก็กลับแล้วกลับแล้วนะครับเสื้อร้อยที่ถูกแน่ๆคือบุหรี่แหละกับเหล้าลืมถามเบียร์ถามแล้วยังเบียร์เท่าไหร่กระป๋องละ14เอ้ย16บาทกระป๋องละ16บาทเบียร์อะไรลีโอแพ็คละ300กว่าราคานั้นหรอโอเคก็ตกลงก็ได้มาเที่ยวพม่ากันแล้วนะครับสุดประเทศไทยถ่ายยังสุดประเทศไทยถ่ายแล้วเราไปถ่ายรูปเดี่ยวกันให้ออฟถ่ายให้มาถือให้เห็นครับวันนี้เราก็พาเนี่ยเสียออสเสียโต้งเสียแปะเนี่ยมาเที่ยวพม่าเอาเป็นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยพวกนี้ก็ได้มาต่างประเทศกันแล้วเนาะครับสวัสดีครับแล้วจะกลับประเทศไอจะกลับถิ่นกำเนิดตรงนี้อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่จะกลับถิ่นกำเนิดนี่จะกลับลำพูนนี่จะกลับเชียงใหม่นั่นจะกลับปทุมธานีนี่จะกลับชลบุรีครับสวัสดีครับพี่อีทนี่คลิปนี้จะไปฝากพี่อีทสวัสดีพี่อีทก่อนสวัสดีพี่อีทสวัสดีครับพี่อีทสวัสดีพี่อีทโอกาสหน้ามาเที่ยวกันใหม่นะพี่อีทนะมาเส้นนี้ถนนผลโยธินสายเก่าจะข้ามแม่น้ำปิงที่เนี่ยจะตรงวังเจ้าเอาไปเลยท่านโซเฟอร์ครับก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะตั้งแต่เกิดมาจนหนุ่มจนแก่ก็ไม่เคยมาเส้นนี้นะเนี่ยโอ้เนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยสะพานก็สวยดีชื่อสะพานอะไรนะเมื่อกี้บอกไม่รู้อะสะพานเนี่ยแม่น้ำปิงครับแม่น้ำปิงนี่กว้างนะแต่ตื้นโอ้สะพานสวยดีคล้ายๆกับสะพานเดชาติวงศ์ที่นครสวรรค์แล้วก็สะพานอะไรนะปีดีธรรมรงค์ปีดีธรรมรงค์ที่อยุธยาอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ต้องไปค้นดูเลี้ยวซ้ายครับนี่เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้าย
ช่วงจังหวัดตากมากำแพงเพชรเนี่ยนะครับผมก็ขับรถมาทางพหลโยธินสายเก่าก็ข้ามสะพานเป็นถนนพหลโยธินแรกเริ่มเลยนะครับก็สวยงามดีทีเดียวถนนก็สวยวิวสวยครับเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนร่วมงานผมยังมีคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับของดีที่พบพระครับก็จะมีน้ำตกน้ำตกทารารักน้ำตกพาเจริญนะครับก็เอาไว้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนร่วมทางทุกท่านและขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามดูนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับจวบจนพระจันทร์ดับดวงดาวทั้งปวงละลายหายไปรักคงอยู่ชื่นชูหรือไทยรักใจมันคงจวบจนที่ว่ามืดคลันดวงตะวันมาลายสลายลงรักไม่นายไม่คลายรักคงรักยงยั่งยืนจวบจนฟ้าดินสลายรักไม่คลายไม่คลายเป็นอื่นจวบจนน้ำมัดท่วมพื้นโลกไม่ฟื้นยืนยงคงชีวาจวบจนท้องทะเลแห้งไปจวบปลายเปลวไฟถล่มฟ้ามอบดวงใจจนวายชีวารักตราจิตรึง